ื่อว่าผู้สมัครที่แอปลงก็มีคำพื้นที่นั่งในระดับไหนสูงขึ้นแต่ในน้อยลงเด็กไม่ได้เป็นระบบครับเด็กเป็นระบบการศึกษาบริษัทท่านหลายต่างๆไม่ต้องการบริการแต่ต้องการสกิลบางอย่างต้องการความเชี่ยวชาญบางอย่างนะครับนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น EDX หรือว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอร์เซรานะครับนั่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมมาเล่าสิ่งเหล่านั้นเราต้องเป็นแกนเขาเราต้องมีนโยบายในด้านการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีนะครับเราพัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21เราพัฒนาศูนย์การเรียนที่เป็นโคเวอร์ที่สเปซให้กับผู้เรียนต้องเชื่อว่าถ้าเราเรียนแบบเดิมเราเรียนแบบเด็กเรียนแบบเดิมเราเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบเดิมเราจะไม่ถึงการเรียนมันหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆจะเรียนเข้าเป็นเทคโนโลยีครับเข้าเรียนโดยใช้เทคโนโลยีแต่ว่าผู้สอนเรายังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะครับศิลปากรเป็นมาเป็นที่เป็นเฉพาะด้านเป็นอาร์ตและดีไซน์นะครับศิลปะในการออกแบบงานของอาจารย์ครับเราไม่ใช่ตลาดวิชาแต่เราก็จะมีบางสาขาที่สมมติเรามีครับการจัดการเราก็มีครับวิทยาศาสตร์ก็มีศึกษาศาสตร์สอนศาสตร์เราเป็นสิ่งอยู่ในสิ่งที่ก็มีครบทุกสาขาแต่วิทยาศาสตร์สุขภาพเรามีเภสัชแต่เราไม่ได้มีแพทย์ไม่มีพยาบาลนะครับที่เล่าให้ฟังของว่าทำไมเราต้องทำการแบบนี้ทำไมเราต้องมาพัฒนาหลายวิชาเพื่อตัวอาจารย์ครับเพื่อศิลป์อาจารย์ครับผมเล่าให้ฟังที่หนึ่งครับจะเสริมด้วยอาจารย์เพื่อนวิชาแล้วก็ที่คุยไปผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับพวกสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าอาจารย์ได้ทำความเข้าใจความรู้จักกับไทยผมเป็นอย่างดีนะครับวิชาที่อาจารย์เรียนมาแล้วคือวิชาดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับดีด้วยครับไม่ผ่านก็ได้ครับอาจารย์เรียนแล้วเดี๋ยวเจอไปเขียนมันไม่ได้ยากใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเนี่ยนะครับขนาดอาจารย์บอกว่าอุ้ยเราได้มีความรู้เรื่องมุกเลยนะอาจารย์เรียนเรื่องนี้สามเรื่องนี้EOX EOX เนี่ยแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วนึกถึงลูกศิษย์เราถ้าอาจารย์ทำความเรียนแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าลูกศิษย์ก็จะชอบที่อาจารย์บอกก็ไม่ยากนะเพียงแต่เรายังไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเราจึงไม่ได้มีโอกาสที่จะเปิดใจรับเทคโนโลยีเข้ามานะครับนั่นฝากอาจารย์ว่าคอร์สง่ายๆสั้นๆแล้วตอนนี้มูฟเนี่ยแพลตฟอร์มหรือระบบที่สร้างหลายวิชาก็ง่ายขึ้นกระบวนการเรียนการสอนการแข่งยิ่งกันสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนแล้วเกิดความรู้เรียนแล้วสามารถสเต็ปในแต่ละรายวิชาได้ก็จะเริ่มงานในการสอนแต่สิ่งที่แรกคือขอบเขตของผมจะพาอาจารย์ไปนะครับอันนี้เสริมท่านอาจารย์ดร.จินตวีนะครับว่าในรายวิชาอย่างรายวิชามูคอร์สทั่วไปนะครับอาจารย์ทั่วไปจะประมาณ10นะครับ10ชั่วโมงการเรียนรู้ใน10ชั่วโมงการเรียนรู้มันจะแบ่งออกเป็นชั่วโมงที่เรียนจากหนังสือโดยไทยมูฟเองนะครับหรือว่ามูฟที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ EOS นะครับหรือว่าสื่อการเรียนการสอนเป็น EOS เป็นหลักครับแล้วก็จะต้องมีเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเพิ่มขึ้นด้วยไม่ได้หมายความว่าจะเลคเชอร์อย่างเดียวเรียน10ชั่วโมงอาจารย์เลคเชอร์10ชั่วโมงให้เด็กเข้ามาเรียนกับ EOS ไม่ใช่ครับนั้นมูฟมันจะต่างกับ e-learning ที่เราเคยเข้าใจกันใน e-learning เนี่ยเราอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วอัพโหลด PDF ไฟล์ขึ้นไปแล้วอัพโหลด PowerPoint ขึ้นไปแล้วบอกว่าเนี่ยเรามีเรียนรู้แล้วแต่ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะครับดีไหมไม่ดีครับน้อยมากที่จะบอกแบบการเรียนการสอนอาจารย์ท่านดร.จินตวีจะมาพูดวิธีสอนต่างๆแต่เดี๋ยวก็ที่ต่างๆที่จะมาช่วยสอนอาจารย์ครับวิธีสอนมีมาหลากหลายรูปแบบอาจารย์เลือกครับอันไหนที่เหมาะกับสายของอาจารย์อันไหนเหมาะกับคอนเทนต์คอมพิวเตอร์อันไหนเหมาะกับคอนเทนต์การจัดการนะครับอาจารย์เลือกนะครับอีกเยอะเลยไม่ผิดครับอาจารย์จะรู้ดีที่สุดเพราะอาจารย์สอนมานานอาจารย์จะรู้ละเอียดที่สุดในขั้นตอนการสอนของวิชาอาจารย์นะครับนั่นฝากอาจารย์ก็หมายความว่าถ้าอาจารย์เลือกวิชา10ชั่วโมงการเรียนรู้อาจารย์ต้องทำวิดีโอกี่นาทีครับอาจารย์368ลบอีก30 210นาทีไหวไหมครับไหวสบายครับวิดีโอไม่ได้เป็นข้อเดียวนะครับอาจารย์อาจารย์ต้องมาหันเป็นคลิปสั้นๆหรือเปล่าในวิดีโอของมูฟครับอาจารย์ทราบไหมครับอาจารย์เรียนวิดีโอเองมาแล้วต้องย้ำกี่นาทีครับไม่เจอกี่นาทีครับอะไรนะครับอาจารย์10นาทีครับอาจารย์พูดเยอะไม่ได้นะครับอาจารย์ชอบอธิบายอาจารย์พูดเยอะได้แต่ก็ต้องสอนเป็นคลิปสั้นลงนะครับ
คลิปที่3ใน1เรื่องใน1หน่วยของอาจารย์จะมี4คลิป3คลิปก็ได้3คลิปก็คือ30นาทีนะครับอยู่ที่อาจารย์จะออกแบบนะครับแล้ววันนี้ผมนะครับทำไมเขาถึงบอกว่า10นาทีเพราะตอนนี้การเรียนรู้ของผู้เรียนสมาธิในการเรียนของผู้เรียนมันสั้นลงครับอาจารย์มันเหลือคือเท่านั้นเองอนาคตจะน้อยลงมีงานวิจัยบอกว่าตอนนี้เหลือ 5-8 นาทีครับเอาง่ายๆเวลาอาจารย์รอข้อมูลบางอย่างที่อยู่บนความโชคนะครับอาจารย์รอนานได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับอาจารย์รู้ละครแล้วอาจารย์ต้องสปอนดูใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ไหวไปเรื่อยๆครับมันทนไม่ได้อยากรู้อยากรู้ตอนจบที่โปรแกรมบางคนก็ดูจบแล้วก็ดูต่อไปดูก็คือดูไปใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือนะครับจะดูว่าจบยังไงนะครับเป็นช่วงของกิจกรรมนะครับครับโหนะครับพี่ที่โอ 35% กิจกรรม 65% ไปไหนครับไปไหนทรัพยากรการเรียนรู้ของอาจารย์ที่จะเตรียมอาจารย์มีเว็บลิงก์อาจารย์มีเอกสารประกอบการสอบของอาจารย์อาจารย์มีใบงานอาจารย์มีใบกิจกรรมแปลงเป็นดิจิตอลครับขึ้นระบบให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยกิจเวลาสอนหนังสือเข้าอาจารย์ก็จะมีหน่วยกิจ306ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ดำเนินบรรยายทฤษฎี3หน่วยกิจศูนย์ไม่มีปฏิบัติผมคือชั่วโมงการเรียนรู้นั่นหมายถึงตรงนั้นครับอาจารย์หรือหน่วยกิจของอาจารย์225หมายความว่าอาจารย์มีสอน4ชั่วโมงนะครับอันนี้ของอาจารย์ผมนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับอย่างน้อยถ้าอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เราก็จะสอนเหมือนกันทฤษฎี2ชั่วโมงปฏิบัติ2ชั่วโมงแล้วก็ศึกษาเป็นความได้ตัวเอง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับนี่คือหลักการทั่วไปซึ่งในมุกเนี่ยถูกออกแบบได้แบบนี้แล้วมุกก็มีมาตรฐานของมุกอาจารย์โชคดีมากครับมากๆเลยตอนที่เราทำรูปในระยะที่หนึ่งเราไม่มีมาตรฐานครับท่านอาจารย์มนุชัยพยายามสร้างมาตรฐานประเทศไทยขึ้นมานะครับให้ทุนท่านอาจารย์ดร.ประดิษฐ์ยานที่จะมาท่านวิจัยในเรื่องของมาตรฐานการรูปมามันจะมีข้อที่จะต้องดำเนินการตามเพื่อเราเชื่อว่าถ้าจะดำเนินการตามมาตรฐานของไทยมูฟแล้วอาจารย์จะได้คอร์สหรือรายวิชาที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ให้อาจารย์เห็นเอาในหนึ่งคอร์สนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ครับจัดเรียนแล้วผมเอามาสรุปให้จัดทำเฉยๆนะครับในหนึ่งคอร์สจะต้องมีวิดีโอนะครับ 35% ครับข้อมูลรายวิชากระบวนการสอนหรือเซเลบัสอาจจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นดิสคัชชั่นอาจจะต้องมีแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับจะเป็นทั้งในข้างนอกและที่สำคัญอาจจะต้องมีข้อสอบปัดและประเมินอาจจะเป็นมอดูลช้อยก็ได้อาจจะเป็นถูกผิดจากผู้เติมคำก็ได้หรือจะวัดและประเมินโดยใช้ชิ้นงานตามอาจารย์ก็ได้แล้วแต่ก็จะออกแบบนะครับถ้าผู้เรียนของอาจารย์ไม่เยอะแต่ถ้าผู้เรียนเป็นร้อยเป็นพันหรือคอร์สของอาจารย์ popular มากมีคนเรียนเป็นหมื่นคนอาจจะต้องรับมือกับการวัดประเมินผลไม่ดีผมเคยเรียนคอร์สต่างประเทศครับอาจารย์คนเรียนประมาณ5,000กว่าคนคาบแรกเขาให้แนะนำตัวเลยครับอาจารย์ที่เขาแนะนำตัวคนที่มาจากประเทศนี้เขามี TA นะครับที่เชิญอาจารย์เข้ามาช่วยเยอะมากอาจารย์ผู้สอน2คนครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูว่าเขาทำยังไงแล้วไม่ได้ทำยากครับอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์มีเนื้อหาอยู่แล้วมีกระบวนการสอนอยู่แล้วมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งท่านอาจารย์ดร.ประดิษฐ์ใช้จะพูดอาจารย์ลำบากอาจารย์เตรียมมาเยอะมากครับเด็กๆอาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์จะให้อาจารย์ออกแบบการสอนออกแบบทุกอย่างเลยครับก็จะเป็นคอร์สที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เรื่องของนะครับในวิดีโอในวิดีโอก็จะมี2ส่วนครับอาจารย์วิดีโอที่เป็นคอนเทนต์การสอนและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทำให้คนอื่นรู้จักอาจารย์อินโทรดักชันวิดีโอครับอย่างทีเซอร์รายวิชาอาจารย์เรียนอะไรจะพูดให้จบภายในระยะเวลาสั้นเรียนอะไรได้จะได้อะไรและจะต้องทำแบบไหนบ้างนะครับคือโฆษณาข้อของอาจารย์นะครับเนี่ยต้องทำและเราต้องทำสื่อตัวสื่อตามชั่วโมงการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ถ้าจะทำมีชั่วโมงการเรียนรู้แบบชั่วโมงอาจจะก็เอาจำนวนของวิดีโอเข้าไปหานะครับตามสัดส่วนมี5ชั่วโมงได้ไหมได้ครับในคอร์สเซราใน EDX มี5ชั่วโมงก็มีครับ15ชั่วโมงเนี่ยมีครับทำดีสิรอบวันเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ประดิษฐ์ให้ทำ30ชั่วโมงเราจะทำเป็นต้นแบบที่เป็นรายวิชาที่จะผ่านเสริมระหว่างมหาวิทยาลัยที่เราเรียกว่าภารกิจแมนนะครับเด็กนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่สิจากมหาวิทยาลัยอื่นมาเรียนแล้วสามารถมาเที่ยวตัวนี้ได้นะครับกำลังทำอยู่ใกล้สุดนะครับอาจารย์ส่วนมาตรฐานของวิดีโอนะครับที่ผมจะเล่าวิดีโอให้อาจารย์ฟังนะจะเห็นว่า
จะเรียนผ่านมาแล้ววิดีโอเอ็กซ์ใช่ไหมครับสกูลวิดีโอเอ็กซ์จะเรียนมาหมดแล้วว่ามาตรฐานของวิดีโอก็จะเป็นแบบไหนนะครับความละเอียดท้ายของงานไฟล์ฟอร์แมตของมันเอฟเฟกต์โฟครับเป็นแบบไหนโค้ดเท่าไหร่นะครับความละเอียด Full HD นะครับจะถามว่าโอเคได้ไหมไม่ได้ครับถ้าจะทำก็ได้ครับแต่ว่าเราอัพโหลดขึ้นมาก็จะกลายเป็นแค่ Full HD นะครับแต่ถ้า Full HD ก็จะครับอาจารย์ชักก็รู้จะชักไปไหนแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ลงดีเทลเราไม่ได้ซูมเข้าไปถึงผิวเล็กๆของอาจารย์นะครับแต่ถ้าคุณภาพแบบนี้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ความละเอียดของมันแบบไหนและที่สำคัญครับอาจารย์เอาไปไว้ในที่ของอาจารย์ไม่ได้อาจจะต้องไว้ในที่ที่เรากำหนดให้TCU ได้ทำความร่วมมือกับ Google ประเทศไทยได้เปิด YouTube Channel ที่ไม่มีโฆษณาที่ไม่มีจำกัดพื้นที่อันนี้ได้ทำนะครับที่ทุกวิชาของอาจารย์ถูกอัพโหลดขึ้นไปมีอันนี้ผมลืมไปนะครับผมขออนุญาตอาจารย์เนี่ยครับที่ลืมพูดถึงตัวนี้ครับทุกวิชาของอาจารย์ทุกความเป็นของอาจารย์จะต้องถูกประกาศสิทธิ์เป็น Creative Commons หมายความว่าไงครับอาจารย์ได้รับการคุ้มครองได้ในขณะเดียวกันคนอื่นก็ได้รับการคุ้มครองจากอาจารย์คืออาจารย์จะเอาสื่อของคนอื่นมาไม่ได้ถ้าอาจารย์ไม่หน้าที่ถ้าเขาไม่อนุญาตให้อาจารย์ใช้นะครับอาจารย์ต้องระวังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับให้ดีอาจารย์ต้องประกาศสิทธิ์ให้ดีว่าอาจารย์จะต้องให้ CC ไหมแชร์ไลน์ไหมนะครับห้ามไปใช้ในคอมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียลไหมแม้อาจารย์เข้าใจรายละเอียดพวกนี้อยู่แล้วนะครับและเพราะว่าในมูคครับ MOOC นะครับ Open คำว่า Open หมายความว่า Open Access นะครับมันต้องเปิดเป็นระบบที่เปิดนะครับไม่บอกวิ่งไม่เอาหรอกไม่ให้หรอกของเราอุตส่าห์เตรียมมาอย่างดีไม่ได้ครับอาจารย์นั้นอาจจะต้องเรียนในห้องนั่นแหละครับห้ามสลับนะห้ามเปิดแค่นะแต่แบบดื้อเรื่องของในมูคนะครับนั่นต่างประเทศมีอาจจะใช่ไหมครับมีอาจารย์มหาวิทยาลัยรามที่ยังคิดแบบเดิมไม่ได้เป็นคลาสสิกโมเดลของผมสอนมาทั้งชีวิตเขาก็เอาผมไปใช้สิแล้วมันจะไปพร้อมอาจารย์ตอนอาจารย์ได้อยู่ไหมคลาสสิกโมเดลของอาจารย์มันจะดีไหมถ้าอาจารย์บันทึกความรู้ของอาจารย์ไว้ถ้าอาจารย์ไม่อยู่คนเขาจะได้อ๋ออาจารย์นี่เก่งมากต่างประเทศเขาถึงบันทึกการสอนเขาได้ถามอ้อมครับเขาไม่ได้ถามคนทำห้องหมายความว่าอาจารย์ท่านนี้โปรเฟสเซอร์ท่านนี้เก่งมากจะต้องไปเรียนเพราะเราเคยเรียนกับเขาในออนไลน์แล้วเนี่ยวิธีการดึงดูดคนเข้าไปเรียนเป็นการทำงานที่ดีเขาซื้อตัวโปรเฟสเซอร์เขาซื้อตัวหมายความว่าจ้างหรือเป็นของแพงมาอยู่กับเราปีนี้เขาอาจจะอยู่นี้ปีหน้าเขายังอยู่นะความแพงหมดครับเพราะเขาไม่ต้องที่อยู่ไกลครับคนเรียนนะครับตามครับอยากเรียนกับโปรเฟสเซอร์ท่านนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะใช้เทคโนโลยีใช้สื่อเป็นตัวเป็นความสำคัญนะครับอาจารย์ทีนี้เสียงด้วยนะครับตรงนี้ด้วยเสียงด้วยและที่สำคัญครับอาจารย์นั่นคืออาจารย์จะลืมวิดีโออาจารย์ต้องมีโค้ดแคปชั่นต้องมีสับไตเติ้ลน้องอาจารย์นะครับพิมพ์ตื่นคืออันนี้ให้บริการใครครับอาจารย์นักเรียนที่ผู้ปกครองทางการได้ยินครับมันโอเคไงแต่คำว่าโอเคแอคเซสเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์มีความเข้าเกี่ยวที่จะเข้ามาเรียนได้อาจารย์คิดว่าโอ้โหมันยุ่งยากนะเนี่ยแล้วคนอื่นนะทำทำไมคนเรียนกี่คนการคนที่เรียนฟังไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้เขียนแบบนี้ได้คือมันจะดีไหมถ้าเราได้ให้ความรู้กับคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยข้อของอาจารย์จะสร้างประสบการณ์ที่ใหญ่เลยนะครับเพราะโรงเรียนสมศักดิ์เฉียนวิเลยราชดาเขาเห็นพอเราเห็นอาจารย์ก็ดูได้จากแคปชั่นของอาจารย์แล้วแคปชั่นที่ทำนะครับอาจารย์ต่างประเทศทำแคปชั่นให้เราเราก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเราฟังไม่ทันครับภาษาอังกฤษมีภาษาแยกมีแคปชั่นออกหมดอย่างอ่านได้เป็นตัวนะครับบางวิชาที่มีคนเรียนเยอะมีคนไทยเรียนแปลงแคปชั่นได้ด้วยเป็นภาษาไทยเรื่องภาษาที่ตัวอย่างนี้ครับน้องนะถ้าท่านของอาจารย์เป็นที่ประทับใจหรือว่าน่าสนใจหรือมีแปลงภาษาเก่งนะครับนี่ขออนุญาตข้ามาดูกรณีศึกษาของวิดีโอของศิลปากรนิดนึงนะครับอาจารย์ก็ผมต้องเ
ึ่งอาจารย์ทราบอยู่แล้วนะครับอาจารย์มีประมวลแกนสอนอาจารย์มีมอแกนใช่ไหมครับอาจารย์เขียนมอสามแกนนั่นแหละครับที่พวกแกออกแบบแกนสอนอาจารย์นะครับอาจารย์มีคอร์สนี้ของมอ5ตอนจบเทอมเป็นทางวิชานะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะต้องทำแล้วจะต้องแปลงเป็นเอาขึ้นมาไว้ในระบบที่เป็นไทโมแพลตฟอร์มนะครับในวิดีโอมีอะไรครับอาจารย์วันนี้ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าในวิดีโอที่เป็นระบบทั่วไปมีเท่านี้ครับอาจารย์มีเท่านี้จริงๆอาจารย์มีแค่ภาพวิดีโอครับมีในภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่เป็นภาพวิดีโอเนี่ยนะครับหรืออาจารย์เอาภาพนิ่งมาทำให้เป็นวิดีโอก็ได้นะครับวิดีโอกับแอนิเมชันไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์วิดีโอคือการถ่ายภาพที่เป็นจากของจริงแต่แอนิเมชันก็คือเอาภาพนิ่งมาทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ถ้าเป็นแอนิเมชันที่แบบ 2D หรือ 3D ก็คือทำให้เป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอาจารย์เอาภาพจะทำ PowerPoint ในวิดีโอก็ได้ครับหรือจะใช้มือกล้องอยู่อย่างอยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับมันคือก็เป็นไฟล์ฟอร์แมตของวิดีโอฟอร์แมตนะครับกราฟิกอาจารย์ต้องใส่กราฟิกไหมครับใส่ครับถ้าอาจารย์ไม่ใส่เขาไม่รู้เขาใช้สอนนะครับถ้าอาจารย์ไม่ใส่อาจจะมียกตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูว่าในวิดีโอที่เป็นมูฟขึ้นมาเป็นรายวิชาอาจารย์สามารถบันทึกวิดีโอหรือสร้างวิดีโอขึ้นมาเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์บางท่านถ้าอยากออกกล้องไม่เอาไม่ตายยังไงก็จะไม่ถ่ายเป็นขาไม่สวยสมมติว่าขาสวยไม่สวยนะครับไม่ถ้าหากไม่ชอบสอนหน้าชั้นสอน3ชั่วโมงพูดน้ำไหลไปดับคอยอยู่หน้ากล้องพูดไม่ออกมีนะครับก่อนหน้าสตูปุ๊บพูดมันขาดความมั่นใจเพราะว่าปกติพูดเนี่ยมีแต่ว่านั่งบนโต๊ะมีไฟสตูสองนะคอมพิวเตอร์ก็จะต้องดูปกติเดินยืนบรรยายหรือเดินบรรยายให้นั่งบรรยายพูดไม่ออกนะครับจะคนนี้เป็นพวกเก่งๆแต่ผมต้องสอนเดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมง่ายๆที่จะกลับไปสอนเย็นนี้นะครับไปสอนครับในอาจารย์ท่านใดที่มาพิมพ์บ่อยๆนะครับเป็นเขาเรียกเป็นดาราหน้ากล้องดีไหมครับเอาใช่ไหมครับโอเคเป็นลูกไล่อะไรแบบนี้ครับโอ้เยี่ยมเลยอาจจะต้องขายข้อเทคนิคให้เพื่อนๆอาจารย์ได้ไหมครับถ้าอาจารย์ก้าวข้ามความตายด้วยความเปลี่ยนอาจารย์จะมีความสุขในการไลฟ์สดอาจารย์จะมีความสุขในการบันทึกวิดีโอของตัวเองสอนนะครับแล้วรู้สึกจะถามอาจารย์ตลอดอาจารย์ก็เลยคิดหมายจะบอกอาจารย์ทำได้ยังอาจารย์มาได้ยังนะครับจะกลายเป็นอะไรเป็นดาราหน้ากล้องของลูกศิษย์เลยนะครับถ้าถามว่าอาจารย์มีชื่อใหม่ไหมเขาไม่ถามหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์ไลฟ์อาจารย์มีคลิปเขาจะถามอาจารย์นะครับอันนี้เป็นประเภททฤษฎีนะครับผมเดี๋ยวผมมีท่าให้อาจารย์เป็นอาจารย์จะเป็นพิธีกรก็ได้ถามตอบก็ได้ก็จะไม่ถามเออมีเพื่อนมาเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้สอนเหมือนรายการทอล์คโชว์ในรายการโทรทัศน์นะครับเราก็ได้ความรู้ไปด้วยเขาก็อยู่กับถามแทนเราใช่ไหมครับเป็นผู้ดำเนินรายการหรือก็เป็นอาจารย์ครับวันนี้เป็นยังไงจะลองเล่าวิธีการสร้างระบบตัวนี้ให้อาจารย์เราเล่าในฉากฉากนะครับก็อาจารย์จะสรุปนะพิธีกรก็ช่วยอาจารย์ต่ออย่างเงี้ยครับเล่าไม้ส่งไม้ไปเรื่อยๆการแสดงTeaching and Sonเนี่ยครับเป็นอาร์ตแบบหนึ่งจริงไหมครับอาจารย์จริงครับบางคนที่เก่งแต่ว่าไม่มีศิลปะการแสดงมันไปไม่ได้ครับมันจะถ่ายทอดยังไงอาจารย์นึกถึงตอนที่อาจารย์เป็นอาจารย์ใหม่ๆนะครับถ้าอาจารย์ทำ PowerPoint เนี่ยอาจารย์เตรียม PowerPoint 120สไลด์อาจารย์พูดจบภายใน30นาทีว่าจะพูดตามสไลด์แล้วนี่ก็กดเองใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นครับแต่พอตอนนี้เราทำ5สไลด์จะหมดเวลาชั่วโมงหนึ่งครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างรูปนี้นั่งเชื่อมตัวไปเรื่อยครับอ้าวหมดเวลาเท่าไหร่ยังไม่ถึงกี่สไลด์เลยนะครับนี่คือความหมายมันคือสารการสอนนะครับซึ่งมันไม่ดีกับทุกคนแต่มันฝึกได้ครับฝึกได้เนาะอภิปรายก็ได้ใช้สถานที่จริงก็ได้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับสไลด์สตูใช้ฉากจำลองฉากจำลองนี่สรุปครับที่ม
แล้วก็เปลี่ยนฉากไม่ได้ยืนบนกรีนสกรีนหรือบนสกรีนนะครับภาพวิดีทัศน์นะครับก็ใช้กล้องอาจจะใช้กล้องอะไรก็ได้ครับอาจารย์ที่เป็น Full HD ตามข้อตามมาตรฐานนะครับมือถือของอาจารย์รองรับ Full HD ไหมครับรองรับครับโน้ตบุ๊กของอาจารย์รองรับ Full HD ไหมครับรองรับครับอาจารย์ห้ามบอกผมว่าจะมีกล้องมีครับเรามีอาจารย์ไม่ต้องไปนึกถึงกล้องข้างหลังโอ้ตัวละแสนกว่าบาทที่วิทยาลัยเขาซื้อมาตั้ง 200,000 เนี่ยเราไม่มีไม่เป็นไรเราจะได้ทำใช่ต้องขับนะครับแต่มันนั่งตรงนี้ครับอาจารย์ไม่รอดนะครับอาจารย์ต้องขับครับแล้วผมคุยกับท่านอาจารย์ด้วยไม่ใช่ตัวที่วิทยาชุมชนจะแสงชาวบ้านเขานะครับศิลปากรท่านไหมครับเรา12ปีศิลปากรมีรายวิชาในมุกแค่9วิชาครับวันนี้กับพรุ่งนี้วิทยาชุมชนจะมีมุกกี่วิชาครับ20ครับรับโลกจากท่านอาจารย์วิชัยนะครับเรามี9อีกครับมหาวิทยาลัยที่ดูพระจอมเกล้าธนบุรีมี14หรือ17นะครับผมจำไม่ดีถ้าทำมา2ปีนะครับเราปีแรกเราไม่ได้ร่วมเต็มตัวปีนี้เราก็เริ่มเต็มตัวแต่เราปีนี้มีแค่2วิชามีแม่แต่งงานก็คือเรื่องเป็นศิลปะแล้วก็ซื้อเรื่องดิจิทัลซินเซอร์จิต2ตัวนะครับอันนี้ภาพนี้นะครับขออนุญาตสกรีนภาพไปก่อนที่เป็นภาพเครื่องแบบแอนิเมชันถ้าอาจารย์ไม่สะดวกที่จะบันทึกผมอยากให้อาจารย์บันทึกในการเปิดเรื่องและเปิดคอร์สเป็นตัวอาจารย์ก่อนนะครับโดยใช้อาจารย์ก่อนใช้หน้าอาจารย์ก่อนให้รู้ว่าเรียนอะไรนะครับแล้วช่วงกลางๆจะมาใช้แอนิเมชันช่วยอาจารย์จะมาใช้ภาพทำแบบช่วยมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับที่จะทำสื่อของอาจารย์ให้น่าสนใจนะครับอาจจะใช้สต็อปโมชั่นเข้ามาช่วยดูนะครับอันนี้เป็นพวกกราฟิกประกอบผมขออนุญาตสกรีนภาพไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีสไลด์ให้อาจารย์เสียงอาจารย์บางท่านบอกว่าเสียงเราไม่พอเลยอ่ะเสียงเราเหมือนเป็ดจะทำยังไงมันใช้เทคนิคได้ครับอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับผมเชื่อว่าจะสอนมาได้ไม่แสดงว่ารู้สึกขัดอาจารย์ได้คือเราจะมาเพื่อวิดีโอกังวลไปซะทุกอย่างครับไม่เสียนะครับหูไม่ดีบ้างเสียงไม่เพราะบ้างมีมันไม่ได้เสียงมันแย่เดียวครับอาจารย์มีสาวเข้ามาช่วยด้วยมีครูมีซาวด์ครูพื้นมีเฟดเอาท์ในทุกช่วงมีดนตรีเล้าใจนะครับเอาแล้วใครจะช่วยเราทำมามีครับอาจารย์มีช่วงงานผมจะได้นำอาจารย์เสียงก็บ้าไปตามนี้นะครับตัวอย่างการออกแบบวิดีโอที่เป็นมุกนะครับอันนี้ที่เป็นสตูดิโอถ้าผมเชื่อว่าวิทยาชุมชนแต่ละที่อาจจะไม่มีการสนับสนุนที่เป็นรูปแบบเหมือนมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเราก็ต้องสนับสนุนตัวเองนะครับตัวเป็นเพื่อนตัวใช่ไหมครับหรือเพื่อนเป็นพี่เพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยกันอาจจะแบบได้แบบนี้อาจจะเป็นภาพกราฟิกสอนพวกนี้ก็ได้ครับไม่ผิดกติกาแต่ขอให้มีเสียงบรรยายให้มีภาพกราฟิกให้มีข้อความข้อความไม่ใช่อาจารย์ถ่ายหนังสือของอาจารย์เลยไม่ได้นะครับอาจารย์อาจารย์เอามาแปลงนิดนึงอาจารย์ทำมาสร้างกราฟิกให้มันเกิดสีสันให้มันเกิดสีต่างๆให้มันดึงดูดความสนใจเกิดการเมมโมรีเข้าไปในกระบวนการจดจำของสิ่งเรานะครับอาจารย์จะพูดกับเขาไปแล้วเป็นเสียงก็ได้นะครับไม่ได้ผิดกติกาอาจารย์จะใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวพูดก็ได้แต่อาจารย์ฟรีคลิปที่เป็นแอนิเมชันขยับปากอาจารย์หาได้ครับต้องเป็นฟรีนะไม่ใช่คอมเมอร์เชียลไอ้ที่เขาให้ใช้ฟรีกันดีๆนะครับฟรีมันแบบมีเงื่อนไขก็คือเอาไปใช้ฟรีได้โดยไม่มีกติกาใดๆทั้งสิ้นหรือฟรีเฉพาะ5นาทีแรกต่อจากนั้นเขาจะมีอีเมลมาหาอาจารย์แล้วก็คนเจอว่าคุณใช้เกินนะครับอาจจะต้องดูดีนะครับใช้ภาพที่อาจารย์มีนะครับใช้สื่อที่อาจารย์มีแปลขึ้นมานะครับถ้ามันจะต้องมีเป็นการในการสอนครั้งที่สามสมมติว่าเข้าอาจารย์มีโปรแกรมสร้างก็จริงแต่เราเพียงแต่จะใช้เวลานานแต่จะใช้ตัวช่วยนะครับเป็นเพจแบบเป็นเพจก็ได้ครับแต่คงไม่เป็นเพจเป็นแบบนี้ทั้งหลายวิชา10ชั่วโมงนะครับคงไม่ดีนะครับอันนี้คืออาจารย์ต่างประเทศครับที่ผมเรียนนะครับวิชาเนี่ยพื้นฐานการออกแบบ
อนนี้เป็นชอบออกดีไซน์นะครับเป็นอาจารย์ที่คาร์บาคลิฟฟอร์เนียมองมาแต่ดีไซน์เขาก็มานั่งอย่างนี้ครับนั่งดูเหมือนแบบธรรมดาเวลาเขาพูดก็ดีนะแล้วจะเห็นว่านี่คือกราฟิกที่ขึ้นใครเป็นคนสอนข้างหลังก็เป็นแบ็คกราวด์ห้องเรียนของเขาที่เป็นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของดีไซน์ลบๆแบบดีไซน์อย่างโลกนะครับเห็นไหมเหมือนห้องทำงานเราทำงานใช่ไหมครับไม่อยากเราคือปีเดียวเลยลบมากห้องผมเนี่ยงานเต็มเลยไม่อยากให้ใครเข้าไปห้องตัวเองนะครับเราหาเจอเป็นปัญหาไม่ได้เจอนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมีเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาพอเขาบรรยายพูดเรื่องของหน้าเพลงพูดเรื่องของคัลเลอร์สีกี่แบบเป็นยังไงบ้างหน้าร้อนหน้าเย็นนะครับอิมเมจเป็นยังไงบ้างคอมโพสิชันคืออะไรว่าไปขึ้นกับอินโฟกราฟิกขึ้นอาจารย์ทำแบบนี้ได้ไหมครับทำไม่ได้ทำไม่เคยทำแต่ถามว่ายากไหมครับอาจารย์ไม่ยากครับอาจารย์ไม่ยากอาจารย์ถ่ายวิดีโอไม่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ใส่เข้าไปได้ครับไม่ยากอาจารย์อย่าเพิ่งไปคิดถึงสตูดิโอหรูๆใหญ่ๆมีไฟส่องมีอะไรนะครับถ่ายกันแบบนี้กล้องแบบนี้ตัวเดียวนั่งแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเนี่ยขึ้นมาภาพเดียวกันจะมีซ้อนเลเยอร์จะขึ้นมาแล้วก็ใส่ตึงขึ้นมาครับดูดีไหมครับก็ดูโดดเด่นขึ้นนะครับเป็นการลงทุนโปรดักชันที่ใช้งบประมาณมาไม่นานหรือถ้าไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ของประสบการณ์ที่ดูเข้าถึงเยอะนะครับเข้าใจครับนะครับอันนี้คือเขามีทีมซัพพอร์ตเขาลงทุนเขาได้ลงเขาลงทุนจ้างนักศึกษาปีคนที่จบปีนั้นใครจะทำงานกับครูอาจารย์ก็ส่วนคนจ้าง3คนคนละเดือน15คูณ3จ้าง6เดือนเท่ากับที่ตัดต่อตัดที่ไปเป็นร้อยๆที่ไปทำงานมันก็เลยออกมาเป็นผมก็เลยออกมาโชว์ให้อาจารย์ดูว่ามันเป็นแค่เดียวกันไหมครับเป็นแค่เดียวกันตัดเสื้อให้ด้วยครับแจกเสื้อโปรกับผมครับการที่จะเห็นว่านี่คือเสื้อทีมของ KMTT Move เดี๋ยวนี้เป็นชุมชนโลกใช่ไหมครับตัดเสื้อทีมนะครับอะไรบ้างเป็นรูปความสนใจก่อนอาจจะแอคชั่นแบบไหนก็ได้คือที่เขาฉีกคนอื่นออกมาเพราะว่ามหาวิทยาลัยของอาจารย์ยืนตัวตรงต่อถ้าแต่สมัยมาทำยืนทีมอันนี้เข้ามาเป็นแบบกองปกมั่งมาเป็นทีมมั่งนะครับอาจารย์สร้างของอาจารย์เองเลยนะครับและทั้งหมดตีมนะครับในการทำกราฟิกแต่ว่าข้อบังคับของ DCU คือเราต้องมีโลโก้ของและโลโก้ของสถาบันที่ได้รับคุณก็คือแต่ละมหาลัยทั้งท่าเป็นสมัยก่อนนี้ก็จะเกิดเป็นผู้สมัครของเราจะลงข้อหาในชื่อใครโลโก้มาในของแก่นะครับวีดีโอเขามีรายวิชาต่างๆเห็นไหมครับอาจารย์วิทยาชุมชนเรามีอะไรใช่ไหมครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็มีเรื่องของถ่ายภาพมีไหมครับมีการเขียนโปรแกรมมีไหมครับมีครับอาจารย์มีเลยเราก็สอนได้มีคำที่ผมจะมาเรียนนำเสนออาจารย์คือแบบนี้แต่ไม่ต้องกังวลอาจารย์มีอะไรอาจารย์ใช้นะที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่าขอนั่งบรรยายได้ไหมเอาอินโฟกราฟิกไม่อยากออกนอกสถานที่ที่เขียนไปเซ็ตรูปเซ็ตนี้ไม่มีคนช่วยตัวคนเดียวได้ครับอาจารย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเลือกเรื่องของวิชาอาจารย์เรื่องการประถมพยาบาลเป็นซิมูเลชันในสถานการณ์จำลองเป็นละครเล็กๆเซตอัพกันนะครับก็จะใช้แอนิเมชันในกรณีที่อาจารย์ไม่อยากที่จะปรากฏตัวบ่อยๆนะครับเอาตัวนี้มาช่วยอาจารย์เป็นสกรีนที่เป็นวิชวลสตูดิโอที่ผมเรียนอาจารย์นะครับถ้าวิทยาลัยของอาจารย์ในระดับจังหวัดมีตัวนี้อาจารย์ใช้เลยครับใช้บางฉากก็จะดูดีครับโดดเด่นเลยนะครับมีครับมีหลายที่นะครับพวกนี้การนำเสนอสื่อเนาะก็จะดู SEO นี่คือของวสท.นะครับ KMITL คือรัฐบาลนะครับ NU คือไม่เลยอย่างเงี้ยครับนี่คือถ้าอาจารย์จะสร้างในงานการดีไซน์ได้คือของอาจารย์เองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นของ PCU นะครับว่าวิชาอื่นต่างๆเขานำเสนอวิดีโอในรูปแบบไหนบ้างภาษาอังกฤษครับอาจารย์ทั้งมาในชุดไทยครับแต่สอนภาษาอยู่ที่อาจารย์จะออกแบบการสอนของอาจารย์เองนะครับนวัตกรรมการสร้างบ้านก็มาเป็นกราฟิกครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นกราฟิกแบ
มีทั้งวิชาก็จะมีอาจารย์บรรยายด้วยมีนี้ด้วยนะครับอาจารย์หรือท่านอาจารย์ดร.หลักใจศิลปากรอาจารย์พูดเรื่องเทคนิคสารสนเทศการจัดการระบบทางวัฒนธรรมอาจารย์เน้นบรรยายแล้วก็มีโฟกัสที่สำคัญอย่างนี้ก็นะครับดีครับดียืนบรรยายกับจอทีวีข้างหลังก็ได้ครับไม่ผิดกติกาครับแต่จะต้องคุยกับกล้องเสมือนว่าคุยกับผู้เรียนอาจจะไม่ใช่คุยกับมารูนะครับเนาะไม่ใช่คุยกับอีกมุมหนึ่งนะครับหรือจะนั่งบรรยายกับอาจารย์นะครับก็ได้ครับไม่ว่าได้เลยแต่คุณภาพเสียงคุณภาพภาพต้องเป็นระดับมาตรฐานนะครับดีครับเนี่ยอาจจะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผมเรียนอาจารย์ครับมีวิทยากรอยู่ตรงนี้พูดคุยกับอาจารย์ไว้นะครับอาจจะในวิชาของอาจารย์อาจารย์จะเชิญเอ็กซ์เพิร์ทที่มีความรู้ในด้านนั้นมาเป็นแขกรับเชิญได้ไหมครับได้นะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ผมไปสัมภาษณ์อาจารย์เป็นนั่งคุยขอกล้องจะพูดคุยกันได้ไหมครับได้หมดเลยครับอาจารย์สอนเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์จะอยู่ในแต่ห้องไม่ได้เราก็ต้องออกไปสวนไปแปลงเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ทำจริงครับมันถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์นะครับเรานอกสถานที่ครับมีหลากหลายวิธีนะครับมีสองทางท่านนะครับสาเหตุก็ของไปก็ไปเรียนอนุบาลไปสถานที่ดูแลเด็กนะครับสถานการณ์จำลองนะครับตรงนี้ถึงจะเห็นนั้นบอกไม่ได้ว่าอาจารย์ควรจะเป็นแบบไหนควรจะบอกให้ตัวอาจารย์เองจะมาเรื่องนะครับเรื่องวิธีเรื่องวิดีโออันนี้เป็นผมเรียนนะครับก็จอมก้าวสุดดีก็จะสมทบมาเป็นแบบแผนที่มีเลยประมาณนี้เลยจริงๆเขายืนท่านยืนอยู่บนฉากสีเขียวเท่านั้นเองครับก็ซื้อโดยชั่วโมงตัวนี้ตัวหนึ่งช่วงนั้นท่านประมาณ300,000 บาทแต่300,000 บาทท่านทำประมาณ12วิชาคุ้มครับขอบคุณ TPU ให้คุณสนับสนุนอาจารย์ก็แต่เราก็เลยได้ตัวมาให้เด็กใช้ในวิชาทีวีด้วยที่นั่นก็จะมีวิชาการปฏิบัติการโทรทัศน์สอนด้วยเนี่ยอันนี้ใช้กราฟิกนะครับอันนี้ผมเรียนถ้าถ่ายแต่หนังสือมันก็จะได้กราฟิกแบบหนังสือครับมันไม่ใช่กราฟิกที่สร้างด้วยความน่าสนใจในการเรียนถ้าอาจารย์สอนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสมมตินะครับถ้าจะแปลแบบนี้ความน่าสนใจกว่าหนังสือกว่าที่อาจารย์ถ่ายรูปจากของชาวบ้านเข้ามาก็จะถ่ายกันถึงจะได้ทีนี้พาอาจารย์มาดูที่ศิลปากรครับวิชาที่กำลังทำอยู่ครับเราได้รับโจทย์จาก TCU จากก็จากการบริเป็นแม่ขายนะครับถ้าการตอนนั้น30 ชั่วโมงครับอาจารย์ต้องทำวิดีโอ10 กว่าชั่วโมงนะครับ10 กว่าชั่วโมงเป็นวิดีโอเป็นแต่ที่ดูจะกี่ร้อยคลิปตอนนี้ครับกำลังทำกันเข้ามาคอมเมนต์นะผมได้ส่งงานแล้วครับอาจารย์ท่านนี้ครับวิชาของเราคือรุ่นเกษตรศาสตร์นั่นคือแนวต่างรุ่นเกษตรศาสตร์เราจะพูดถึงศิลปะแขนงต่างๆทุกแขนงในประเทศไทยในโลกใบนี้ทั้งจิตรกรรมประดิษฐ์กรรมภาพพิมพ์ดนตรีนาฏกรรมการแสดงวรรณกรรมการเขียนและดนตรีทางไทยและสากลอันนี้ท่านเป็นอาจารย์คณะสอนศาสตร์สอนดนตรีไทยตอนที่คุยกับท่านท่านก็จะงงๆอยู่นะครับแต่ผมรู้ว่าท่านเป็นคนชอบการแสดงมากอาจารย์ไม่บอกเลยครับว่าอาจารย์จะสอนดนตรีไทยยังไงดีครับผมให้อาจารย์เดาอาจารย์จะนั่งบรรยายแบบนี้ไหมครับไม่อาจารย์เป็นเครื่องดนตรีอาจารย์นะครับอันนี้อาจารย์ก็ถามเจ้าหน้าที่ก็วิ่งมาถามผมว่าอาจารย์ก็ถามเลยถ่ายทำในบ้านอาจารย์ทำหนังสือถึงสำนักราชวังได้ไหมผมคือเราอยู่ในบ้านครับอาจารย์ราชวังสนามจันทร์นะครับในเรื่องของวันนะครับแต่เราต้องทำเสียงถึงสำนักราชวังเพราะว่าสำนักราชวังมีดูแลสถานที่เอาอันนี้หรอให้อาจารย์อยากให้ฉากหลังเป็นเรือนไทยเรือนไทยนี่คือพระตำหนักทับแก้วครับถ้าอาจารย์อยากจะทำเดี๋ยวจะทำถึงหลอกที่งานให้ก็ลองในการทำถึงสำนักราชวังอาจารย์ท่านวิธีคิดของท่านคือท่านจะสอนเรื่องในไทย4 หน้า
ให้เห็นว่าแต่ละตัวแนะนำเครื่องดนตรีแต่ละตัวชื่ออะไรประวัติเขาเป็นมันละเอียดมากครับผมให้หน่วยอาจารย์ไป2ชั่วโมงครับคือ2ชั่วโมงคือ120นาทีอาจารย์พูดเกิน2ชั่วโมงครับอาจารย์เราก็ขอบคุณอาจารย์ครับพูดเกินไปเยอะดีครับเดี๋ยวเราค่อยตัดต่อถ้าพูดขาดเรื่องลำบากนะครับอาจารย์ต้องถ่ายใหม่นะครับดูวิธีการนำเสนอนะครับอาจารย์จะนั่งรอแบบนี้ไม่ได้ครับอาจารย์ที่ของอาจารย์เองมันเข้าเบาเป็นฝ่ายสนับสนุนอาจารย์ก็ตามแบบนี้ครับจัดเต็มก็อาจารย์ภาคล่างภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ครับผมเห็นภาพผมตกใจมากผมไม่ได้ดูด้วยกันนะครับลูกศิษย์แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่เขาอาจารย์จะเข้ามาทำงานมากเขาเกณฑ์ลูกศิษย์ที่อาสาสารมาช่วยเอาพ่อมาด้วยอาจารย์ขาอาจารย์เขาเอาด้วยมาเป็นหมีเป็นชุดเลยครับเอารองเท้ามาด้วยนี่อีสานครับนี่ครับพ่อของอาจารย์ผมเลยนะครับเราไปใช้แค่สถานที่ด้านหน้าของวันนี่เราไม่มีความดีใจอาจารย์เราจะดีใจเองครับแล้วเนี่ยไม่ใช่วิชาของอาจารย์แล้วนะครับวิชาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราก็คิดในใจว่าถ้าวิชาอาจารย์ทำงานแบบนี้นะครับไม่ได้จะเล่าให้อาจารย์ตกงานอาจารย์นะครับอาจารย์ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเป็นแบบชุดไทยผมเชื่อเลยนะครับอาจารย์ถ้าเดินมาจากทางเหนือก็ต้องเป็นทางเหนือใช่ไหมครับนี่ครับลองอย่างนี้ของอาจารย์หมดเลยนะครับเนี่ยกล้วยน้ำตาลข้าวมาดีครับจัดเต็มครับทีมงานเราต้องออกครับทีมงานเราก็ถัดเต็มออกกันครับจะเห็นว่ามีกล้องแค่สองตัวครับแล้วไม่ใช่กล้องแพงนะครับกล้องไม่ได้หรูหราแบบกล้องสตูดิโอใหญ่ๆแต่ก็เป็น 4K Full HD นะครับนะครับเรามีทีมสนับสนุนครับนะช่วยถ่ายแสงก็แฮปปี้กันแล้วจบดนตรีไทยไปไหนต่อครับดนตรีสากลครับอ๋อดนตรีสากลวรรณกรรมครับท่านอาจารย์ท่านที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พิมมาคุณนะครับแล้วทำท่านคนมาเรื่องของราชนิพนธ์ราชการที่6เล่นทุกอย่างท่านจะทีมกับงานเขียนวรรณกรรมประสิทธิ์มากนะครับเป็นกรรมการของภาษาไทยเป็นราชการคณะสังสารวิชาเอกภาษาไทยนะครับภาษาไทยท่านน่ารักมากนะครับพอทราบว่าท่านอาจารย์ท่านใช้พระสมองของอาจารย์อันนี้เอาด้วยครับไปได้ไหมอันนี้ถ้าตำนานชาลีมงคลแห่งที่ย่าเลยครับจำได้ไหมนะครับนี่เลยครับต้นไม้ครับนะครับก็เล่าประวัติไปอันนี้เป็นที่สากลครับเป็นที่สากลไปไหนครับอาจารย์ไม่ได้ส่งไปชาลีครับไปสู่วัดพระธรรมกายอาจารย์ผู้บรรยายดนตรีสากลท่านนี้ครับเป็นสมาชิกของแบงค์ของสิงคโปร์นี้ออฟเฟสแดนคณะดนตรีนานาชาติครับอาจารย์เล่าประวัติเครื่องดนตรีทุกชิ้นแอปแบบเอียเล่าบทเพลงทุกอย่างได้ละเอียดอยากให้อาจารย์ลองติดตามวีดีโอวิชานะครับถ้ามีลูกศิษย์เดียวนี่แหละที่ไม่นำไปเรียนครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยคือประสบการณ์สูงมากในการสอนนะครับท่านนักบรรยายแบบนี้ด้วยแต่ที่นักบรรยายนี่คือในนี้ครับในห้องครับตอนที่เราไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วจะตัดสลับกับท่านคอนเสิร์ตบางที่ให้ทีมงานไปเป็นตอนเย็น6โมงเย็นคอนเสิร์ตเริ่ม2โมงกระจายก่อนแล้วถ่ายภาพคอนเสิร์ตด้วยพอเล่าเรื่องเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่ละประเภทมีคอนเสิร์ตให้เห็นด้วยคือภาพถูกต้องตามลิขสิทธิ์เราไม่ได้เอาภาพใครอาจารย์ของเนี่ยทำแบงค์ของสิงคโปร์นี่ออเคสตราเข้าไปบันทึกการสอนแล้วอาจารย์เยอะมากต้องเซ็นระบบของสำเนาไปชุดหนึ่งผมจะไปสอนต่อคือท่านตั้งใจไหมตั้งใจมากกว่าค่าตัวครับที่เราทำงานให้เขาแล้วก็พัฒนาเราเองนี่คือเล่าให้จัดฟังว่าวิดีโอมีเวลาแค่5นาทีต่อเทียบจะเด็ดขาดนะครับว่าวิดีโออาจจะสามารถสร้างวิดีโอในรายวิชาของอาจารย์เป็นแบบใดชนิดไหนก็ได้เป็นกราฟิกเป็นวิดีโอธรรมดาเป็นวิดีโอแบบมีอินโฟกราฟิกนะครับเป็นแอนิเมชันนะครับหรือเป็นเพลงเป็นแต่จะต้องมีองค์ประกอบของวิดีโอให้ครบถ้ามีภาพเสียงนะครับเสียงบรรยายเสียงดนตรีประกอบนะครับผมมีอันนึงที่อยากจะมาแชร์กับอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์บอลสูงจะมาพรุ่งนี้แต่ผมมีโอกาสได้มีการเรียนรู้กับท่านอาจารย์บอลสูงในเรื่องนี้ครับเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้
มันมีโปรแกรมชื่อตัวนึงครับชื่อ Room LOOM จะจดไว้ก่อนนะครับ Room นะครับ LOOM กับอีกตัวนึงมี2ตัวทำงานเหมือนกันแต่ผมจะขอเดโมตัวอีกตัวนึงครับตัวนี้ผมเปิดตัว Room ค้างไว้ตัว Room ค้างไว้ตัว Room นี่คือบันทึกการสอนโดยใช้กล้องของเราเองก็คือกล้องเว็บแคมที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพราะผมเชื่อเกินว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อความละเอียดขั้นต่ำของ OS ดีขึ้นใหม่ตอนนี้นะครับอาจจะสามารถทำได้ตัวที่ผมอยากจะแนะนำเลยตัวนี้ก็คือชื่อว่าเบียร์มีครับอาจารย์พร้อมเพย์ไหมครับพร้อมเพย์นะครับเพย์
ณภาพของภาพครับอันนี้คือไม่ได้ดูไฟอะไรเท่าไหร่นะครับเอาแบบไม่ขอไปเลยไม่ได้สนใจแต่ถึงเวลาจะต้องดูไฟนิดนึงนะครับมีอะไรมาสอนอาจารย์นิดนึงสอนหน้านิดนึงมันจะหน้าคล้ำเหมือนโดนเสน่ห์นะครับทำแป้งนิดนึงนะครับจะได้มีสะโพกหน้าตานะครับเป็นอัพนิดนึงนะครับบางคนที่บ้านเป็นมีการปฏิบัติก็ได้นะครับอาจจะครับอาจจะเสร็จแล้วอาจจะสามารถดาวน์โหลดแล้วเอาไปไว้ใน YouTube ก็ได้หรือถ้าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีอยากเอาไปไว้ในเฟซในไลน์ได้ไหมได้เลยครับอาจารย์แชร์ไหมครับอาจารย์ติดคอปปี้ลิงก์ไหมครับอาจารย์ติดอีเมลไหมครับไปได้หมดเลยครับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์เซฟได้ไหมครับเซฟได้ครับแล้วมันจะไปเก็บในลิสต์ของอาจารย์เองนะครับตอนนี้จะเห็นลิสต์ของคนนี้นะครับแล้วก็ทีมนะครับนี่คือชื่อวิทยาโกวีโอเลยครับนี่เราเปลี่ยนครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับอันนี้เป็นถ้าเราเข้าไป
ที่สามนะครับมันมีการถ่ายทำวิดีโอเยอะแยะมากมายทั้งอินดอร์ในสตูดิโอและเอาท์ดอร์นะครับอยากจะเชิญชวนอาจารย์ไปดูนะครับที่เป็นอินดอร์เนี่ยอาจารย์จะพบว่าดูหลาดูดูแบบตะการบานนะใช่ไหมนะครับดูยิ่งใหญ่ดูแต่จะทราบไหมครับเรื่องหลังนะครับสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยก็คือลมรถของอาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นลมรถลมร้อนเก่า5 4 1เตรียมไว้นะครับก็ถ่ายภาพที่ทำถ่ายวีดีโอได้ในเชิงสร้างเอารถบุกกว่าไม่ขนาดนะครับรถพอมีคนมาจอดเราไม่ต้อง